อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะก็ติดไทยสู้โควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมนายกรัฐมนตรีรับมอบเงินช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 จากภาคเอกชนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับมอบเงินช่วยเหลือจากคณะผู้บริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจำนวน20ล้านบาทและคณะผู้บริหารสมาคมธนาคารไทยจำนวน50ล้านบาทเพื่อนำไปในการแก้ไขปัญหาและดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19ศาสตราจารย์นฤมลพิญโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสาระสำคัญดังนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเอกชนที่ร่วมกับภาครัฐในการช่วยเหลือดูแลแพทย์พยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเช่นนี้ทำให้รัฐบาลสามารถทำงานต่างๆได้มากยิ่งขึ้นและช่วงเช้าที่ผ่านมาในการประชุมอาเซียนผ่านระบบการประชุมทางไกลได้ชื่นชมแนวปฏิบัติที่ดีของไทยทำให้ตัวเลขสถิติต่างๆของไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงอย่างนั้นรัฐบาลคงยังต้องเข้มงวดเพื่อระมัดระวังต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลตระหนักถึงความยากลำบากของภาคเอกชนผู้ประกอบการจึงได้มีมาตรการช่วยเหลือซึ่งพิจารณาผ่อนปรนมาตรการต่างๆต่อเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปกล่าวให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีรัฐบาลและคณะแพทย์ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ด้วยค่ะกกต.เผยการดำเนินคดีอาญาธนาธรหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้เผยแพร่คำวินิจฉัยกรณีก่อนและหลังประกาศผลการเลือกตั้งได้รับคำร้องว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่กระทำการอันฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ2560มาตรา98วงเล็บ3และพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ. 2560มาตรา151ประกอบมาตรา42วงเล็บ3โดยเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนเข้าข่ายรู้อยู่แล้วว่าตนมีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครแต่ยังลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.และยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อโดยกกต.ได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วได้ความว่าในประเด็นที่1และ2นายธนาธรถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดและประเด็นที่3ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใน13บริษัทในเครือไทยซัมมิตซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ทั้งนี้ระหว่างไต่สวนศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่านายธนาธรเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดมีผลให้สมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธรสิ้นสุดลงนั้นข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่านายธนาธรกระทำการอันเป็นเท็จการฝ่าฝืนพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส.พ.ศ. 2560มาตรา151ประกอบมาตรา42วงเล็บ3ตามคำร้องจึงสั่งให้ยุติการไต่สวนและให้ดำเนินคดีอาญาแก่นายธนาธรตามข้อกฎหมายข้างต้นในประเด็นที่1และ2ส่วนประเด็นที่3ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นใน13บริษัทเครือไทยซัมมิตให้รอผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนค่ะปิดท้ายกันที่กลินเผยคอนเฟอเรนซ์รับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้องเปิดธุรกิจพรุ่งนี้มั่นใจในมาตรการที่เป็นประโยชน์เสนอต่อรัฐบาลค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณขวัญใจนนจันทร์รายงานค่ะนายกรินทร์สารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในเรื่องของการพิจารณามาตรการเปิดธุรกิจของสถานประกอบการต่างๆซึ่งในขณะนี้มีแผนในการพิจารณาธุรกิจที่เห็นควรให้สามารถเปิดกิจการได้ในลำดับต้นๆแล้วคือธุรกิจที่ไม่ได้เป็นแหล่งแพร่เชื้อของโควิด-19 และมีความจำเป็นกับการดำรงชีวิตของประชาชนเช่นธุรกิจร้านอาหารหรือธุรกิจให้บริการ
ต่างๆแต่อย่างไรก็ตามแต่ละธุรกิจต้องมีมาตรการดูแลเป็นการเฉพาะที่แตกต่างกันเพื่อความปลอดภัยโดยในการคอนเฟอเรนซ์วันพรุ่งนี้จะรับฟังความเห็นจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาทิโรงพยาบาลโรงแรมหอการค้าจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ให้บริการศูนย์การค้าโดยจะรวบรวมความเห็นทั้งหมดเพื่อเสนอแนวทางให้กับรัฐบาลในการกำหนดมาตรการต่างๆได้และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 15:05 น.ค่ะฟ้าใหม่ละละ